Katy Perry ชนะอุทธรณ์เรื่องคดีลิขสิทธิ์เพลง Dark Horse Pete Davidson ขอโต้กลับส่งรูปเย้ย Kanye West Eminem ทำลายสถิติคว้าซิงเกิลระดับโกลด์และแพลตินัมมากที่สุดทั้งหมดนี้ใน Yo Music Gossip วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Yo Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับวันนี้เรามาเริ่มต้นในเรื่องราวของ Katy Perry กับการชนะอุทธรณ์เรื่องคดีลิขสิทธิ์เพลง Dark Horse ครับหลังจากต่อสู้ทางกฎหมายถึง2ศาลนะครับ Katy Perry ก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับด้วยการเอาชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์จากข้อกล่าวหาซิงเกิลฮิต Dark Horse ว่าเป็นการลอกเลียนงานของศิลปินคนอื่นได้ในที่สุดครับทำให้งานนี้ Katy Perry ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าเสียหายตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับที่บอกว่าเธอและต้นสังกัดต้องชดใช้ค่าเสียหายมูลค่า 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐครับโดยในคำตัดสินของศาลชั้นต้นนั้น Katy Perry ต้องมีส่วนจ่ายค่าเสียหายถึง 500,000 เหรียญด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดของ Katy Perry กับ Dark Horse เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2014ครับเมื่อ Marcus Gray ที่ใช้ชื่อในการออกผลงานว่า Flame ได้กล่าวหาว่า Katy Perry ได้นำผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Joyful Noise มาดัดแปลงให้กลายเป็นเพลง Dark Horse ครับโดยในศาลชั้นต้นคณะลูกขุนได้ตัดสินว่าฝ่ายของ Marcus Gray เป็นผู้ชนะครับเพราะมองว่าเพลงทั้งสองมีส่วนที่คล้ายคลึงกันจริงๆครับแต่สุดท้ายผู้พิพากษาในชั้นอุทธรณ์ก็ได้เปลี่ยนคำตัดสินไปเป็นฝ่ายของ Katy Perry แทนครับซึ่งว่ากันว่าผู้พิพากษาได้ยึดกรณีของเพลง Stairway to Heaven ของ Led Zeppelin ที่ไปคล้ายกับเพลง Taurus ของวง Spirit เอามาเทียบเคียงครับว่าแม้เพลงที่แต่งมาก่อนกับเพลงที่แต่งมาภายหลังจะมีความใกล้เคียงกันแต่ก็เป็นความใกล้เคียงเพียงไม่กี่โน้ตจนไม่สามารถอ้างอิงว่าเป็นการลอกเลียนได้ครับศาลที่ตัดสินคดีนี้นะครับยังแสดงความเห็นว่าถ้าปล่อยให้มีใครครอบครองท่วงทำนองเพียงไม่กี่ตัวโน้ตเป็นของตัวเองแบบนี้คงสร้างปัญหามากมายในวงการเพลงแล้วก็กลายเป็นการผูกขาดไปโดยปริยายครับคดีความครั้งนี้นะครับต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี2014ครับตัว Katy Perry เองก็เคยไปให้การที่ศาลด้วยตัวเองครับโดยในตอนนั้นมีการเปิดเพลง Dark Horse ในศาลแต่เกิดความขัดข้องทางเทคนิคก็เลยไม่สามารถเปิดเพลงได้ครับซึ่ง Katy Perry ก็ยังมีการพูดติดตลกในศาลเลยครับว่าจะให้ร้องสดๆให้ฟังก็ยังได้ครับล่าสุด Katy Perry ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับเธอได้มีการแปลงเนื้อเพลง Dark Horse เพื่อพูดถึงเรื่องนี้กับแฟนๆครับว่าถ้าไม่แน่จริงอย่าเรียกเธอไปขึ้นศาลครับมาที่กรณีของ Kanye West กันบ้างครับที่คราวนี้ดูเหมือนว่าแกจะเจอคู่ปรับตัวจริงแล้วล่ะครับอย่าง Pete Davidson ครับเพชรเดวิสันไม่ขอทำตัวเป็นเป้านิ่งแล้วก็ปล่อยให้คานเยเวสใช้โซเชียลมีเดียโจมตีทั้งตัวเขาแล้วก็คิมคาเดชินอย่างต่อเนื่องอีกต่อไปครับเพราะล่าสุดดาวตลกคนดังได้เริ่มตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามบ้างแล้วครับงานนี้เพชรเดวิสันได้ส่งข้อความไปหาคานเยเวสผ่านเดฟไซรัสที่เป็นเพื่อนของตนเองครับเพื่อเรียกร้องให้เขาไปหาเรื่องกับคนอื่นซะจะดีกว่าถ้าอยากจะมีปัญหากับเขาจริงๆแล้วก็ควรจะมาเผชิญหน้ากันตัวต่อตัวไม่ใช่เอาแต่ศาสตร์โคลนผ่านทางออนไลน์แบบนี้ไม่เท่านั้นนะครับพิตเดวิดสันยังส่งภาพของเขาที่นอนบนเตียงคิมคาเดเชียนไปท้าทายคานเยเวสด้วยการชู2นิ้วแบบกวนๆตามสไตล์ของตัวเองครับนับว่างานนี้นะครับดูเหมือนว่าคานเยเวสจะเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อแล้วแหละครับหลังจากตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเขาใช้โซเชียลมีเดียทั้งโจมตีพิตเดวิดสันแล้วก็คิมคาเดเชียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานครับกระทั่งว่าคานเยเวสถึงกับออกปากวิพากษ์วิจารณ์การเลี้ยงลูกของอดีตภรรยาอย่างรุนแรงมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาไม่พอใจมากๆที่คิมคาเดเชียนปล่อยให้ลูกของเขาใช้ TikTok ถึงขั้นใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อประกาศว่าห้ามลูกเล่นโซเชียลมีเดียนี้อีกต่อไปขณะที่คิมคาเดเชียนเองก็พยายามจะอธิบายว่าเธอให้ลูกเล่นโซเชียลมีเดียภายใต้การดูแลและระมัดระวังเป็นอย่างดีครับและคิดว่านี่คือช่องทางที่จะทำให้ลูกๆได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆครับ
ึ่งนอกจากอดีตภรรยาของตัวเองแล้วนะครับคานเยเวสยังได้โพสต์หาเรื่องผู้ชายคนใหม่ของเธออย่างพีทเดวิสันเป็นระยะครับตัวพีทเดวิสันเองปัจจุบันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียส่วนตัวอีกแล้วนะครับเพราะเจ้าตัวลบ Instagram ของตัวเองไปเมื่อเร็วๆนี้ครับแต่ในการตอบโต้กับคานเยเวสคราวนี้พีทเดวิสันก็เลยใช้ข้อความส่วนตัวของเพื่อนในที่ทำงานร่วมกับเขาในรายการ Saturday Night Live ส่งไปหาคานเยเวสแทนพีทเดวิสันเนี่ยยังคงไว้ลายความเป็นดาวตลกสุดกวนนะครับด้วยการแนะนำตัวเองกับคานเยเวสว่าเขาคือสกีตไงอย่างที่คานเยเวสมักจะใช้ชื่อนี้ในการเรียกพีทเดวินสันซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมพีทเดวินสันออกปากชมนะครับว่าคิมคาร์ดาเชียนเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะดูแลลูกดีมาตลอดครับและบอกว่าคานเยเวสโชคดีขนาดไหนที่มีเธอเป็นแม่ของลูกครับแถมเจ้าตัวยังพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าได้ตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพอกันทีกับการอยู่เฉยๆแถมยังปิดท้ายได้อย่างเจ็บแสบว่าอยู่บนเตียงกับเมียของนายงานนี้คงต้องว่ากันอีกยาวแล้วครับเพราะในที่สุดคานเยเวสก็เจอคู่ปรับถูกคู่สักทีครับหลังจากที่พีทเดวิดสันออกมาโต้กลับนะครับทางคานเยเวสเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยครับโดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ถึงพีทเดวิดสันใน Instagram ส่วนตัวเช่นเคยครับแต่ดันโดน Instagram เนี่ยแบนไปใน24ชั่วโมงจากข้อหาการใช้ Hate Speech และคุกคามพีทเดวิดสันครับสุดท้ายครับมาดูเรื่องราวของ Eminem ครับกับการทำลายสถิติคว้าซิงเกิลระดับโกลด์และแพลทินัมมากที่สุดครับEminem สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการกลายเป็นศิลปินที่คว้าซิงเกิลระดับโกลด์และแพลตินัมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับถึงวันนี้นะครับ Eminem มียอดขายซิงเกิลที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลโกลด์และแพลตินัมรวมแล้วสูงถึง166ล้านชุดครับและยอดอัลบั้มกว่า 61.5 ล้านชุดครับหลังจากที่ทางสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมอบแผ่นเสียงทองคำเพื่อการันตียอดขายผลงาน 73.5 ล้านยูนิตล่าสุดครับจนทำให้สถิติของ Eminem แซงหน้า Drake ที่มียอดขายรวม163.5 ล้านกับ Rihanna ที่มียอดขาย 151.5 ล้านไปเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้น Eminem ยังเป็นศิลปินคนล่าสุดนะครับที่ได้รับการการันตีว่ามียอดขายอัลบั้ม Diamond นั่นก็คือจำนวนเกินกว่า10ล้านยูนิตเกิน3อัลบั้มครับซึ่งมีเพียงแค่7ศิลปินเท่านั้นครับที่ทำได้โดยนอกจาก Eminem แล้วก็มี Garth Brooks, The Beatles, Led Zeppelin, The Eagles, Shania Twain และ Whitney Houston ครับซึ่งอัลบั้มทั้ง3ชุดก็คือ The Eminem Show,The Marshall Mathers LP และ Encore โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลบั้ม The Eminem Show ทำยอดขายสูงถึง27ล้านยูนิตกันเลยทีเดียวครับถือเป็นอัลบั้มขายดีลำดับที่2ที่นับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับเป็นรองเพียงแค่21ของ Adele เพียงแค่ชุดเดียวครับโดย CEO ของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงได้กล่าวยกย่องว่านี่คือผลของการทุ่มเทในการสร้างผลงานของตัวเองตลอดระยะเวลา20ปีของ Eminem ครับซึ่งทางสมาคมก็ได้แสดงความยินดีกับตัวศิลปินและทีมงานที่สร้างความสำเร็จระดับมาตรฐานได้ขนาดนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของโยมิวสิกก็อสซิปประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ